สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมไทยอีดี้นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยมาอยู่ที่วัดพระพุทธรูปทองคำวัดนี้ก็ถูกขนานนามว่าเป็นวัดที่สวยที่สุดอีกวัดหนึ่งของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวไปชมกันข้างในวัดนะครับว่าสวยสมตามคำเล่าลือหรือไม่ตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณวัดชั้นนอกนะครับมองเข้าไปด้านในนะครับก็จะเห็นหลังคาวิหารนะครับสวยงามทีเดียวนะครับคุณทองหล่อบุญพลอยมาจากสัตหีบชลบุรีที่วัดนี้ก็จะมีรถพานักท่องเที่ยวได้ชมภายในบริเวณวัดด้วยนะครับได้อานิสงส์เป็นเศรษฐีที่นารา